้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินนำหนังสือดีๆมาเล่าเรื่องให้คุณได้ฟังประกอบดนตรีไพเราะค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่3นะคะของการหยิบเรื่องราวจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีชีวิตชีวาภายใต้คำกล่าวของเจ้านายหลายพระองค์หลายคำพูดที่มีความสำคัญและขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกค่านิยมวิธีคิดที่มากับคำพูดนั้นๆจึงเท่ากับเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีชีวิตชีวามีมิติทางอารมณ์ความรู้สึกสนุกนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องราวของบุคคลในอดีตเรื่องราวก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่เนื้อหาสาระแต่มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้เป็นตอนที่3นะคะจากงานเขียนของคุณสรรสนีวีระสินชัยจัดพิมพ์โดยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังและชื่นชอบก็สามารถที่จะไปหาหนังสืออ่านต่อได้นะคะอยู่ในเครือของมติชนหรือว่าอาจจะต่อยอดไปถึงหนังสือประวัติศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องวันนี้ดิฉันได้เลือกเอาวาทะที่เป็นเรื่องเดียวกันนะคะมาเล่ารวมกันเพื่อให้ได้ทราบรายละเอียดลงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักของเจ้านายพระองค์หนึ่งซึ่งมีต่อพระชายาชาวรัสเซียเป็นความรักที่มีอย่างลึกซึ้งและก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันจนกระทั่งสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในเรื่องของเชื้อชาติประเพณีฐานันดรแต่แล้วความรักก็สิ้นสุดลงหลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตรักร่วมกันได้13ปีค่ะนั่นคือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะและหม่อมคัทธรินทร์พระชายาชาวรัสเซียวันนี้จะเริ่มต้นด้วยวาทะที่ว่าคราใดที่เธอเกิดไม่พอใจเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะมาลงเอาที่ฉันทุกครั้งเป็นเรื่องยากที่จะเอาใจเธอให้เธอมีความสุขวาทะนี้อาจจะไม่ได้มีนัยยะเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เป็นสามีตอนที่มีความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่พอใจในตัวภรรยาซึ่งก็คือหม่อมคัทธรินทร์พระชายาชาวรัสเซียค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะวาทะนี้มีความสำคัญกับชีวิตคู่ของพระองค์อย่างไรติดตามได้เลยค่ะจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยค่ะคราใดที่เธอเกิดไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็จะมาลงเอาที่ฉันทุกครั้งเป็นเรื่องยากที่จะเอาใจเธอให้เธอมีความสุขนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในบันทึกรายวันของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะคะที่ส่งบันทึกความในพระทัยเกี่ยวกับพระชายาชาวรัสเซียหลังจากที่ทั้งสองครองรักครองคู่ยาวนานถึง13ปีหม่อมคัทธรินทร์หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าแคทธยามีนามเต็มว่าเอกาเทรินาอีวาโนวาเดสนิสกี้เป็นสุภาพสตรีชาวรัสเซียพบรักกับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ขณะที่พระองค์เสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารบกที่ประเทศรัสเซียต้องบอกว่าความรักของทั้งคู่นั้นเป็นตำนานเป็น Talk of the Town เป็นรักข้ามขอบฟ้าจริง
แล้วทั้งคู่ก็สามารถที่จะฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคใหญ่หลวงนั่นก็คือเรื่องของเชื้อชาติประเพณีและฐานันดรเพราะว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์นั้นเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5และทรงมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์กับการที่ทรงตัดสินพระทัยมีหม่อมเป็นชาวรัสเซียทำให้พระองค์หมดสิทธิ์ในการขึ้นครองราชบัลลังก์ก็เป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างจะ หนักหนาแล้วก็ใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนอกเหนือจากราชบัลลังก์แล้วเนี่ยยังต้องเผชิญกับความไม่พอพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมราชนกชนนีในช่วงแรกหม่อมคัทธลินต้องตกอยู่ในภาวะความกดดันอ้างว้างว้าเวที่ต้องจากบ้านจากเมืองและโดยเฉพาะในยุคนั้นชาวต่างชาติในสยามก็ยังมีไม่มากนักโดยเฉพาะชาวรัสเซียยิ่งน้อยต้องจากบ้านจากเมืองซึ่งมีความแตกต่างกับสยามอย่างสุดขั้วนะคะจากหนาวจัดมาสู่ร้อนจัดวัฒนธรรมประเพณีก็ไม่เหมือนกันในช่วงแรกพระสวามีจึงทรงรักแล้วก็เมตตาสงสารพระชายาที่พลัดบ้านพลัดเมืองมาสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถทรงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้พระชายามีความสุขอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมภายในวังปารุสกวันที่ประทับก็โปรดให้จัดตามความประสงค์ของหม่อมบริเวณวังปารุสกวันมีต้นไม้ใหญ่น้อยที่ให้ร่มเงาสวยงามนะคะในตำหนักก็มีห้องที่จัดแบบตะวันตกตามความพอใจของหม่อมคัทเธอรินมีห้องนั่งเล่นที่มีเก้าอี้โซฟาแบบตะวันตกมีห้องสำหรับจัดงานเลี้ยงน้ำชาเล็กๆตอนบ่ายเป็นต้นในเวลานั้นรอบๆพระองค์ของทั้งสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์และพระชายาอบอวลหอมหวานด้วยความรักและความสุขปรากฏความรู้สึกดีๆนี้ในหลายๆที่ค่ะอย่างเช่นในหลายพระหัตถ์ที่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ทรงเขียนถึงอีวานพี่ชายของหม่อมคัทธลินนะคะก็คือเขียนจดหมายถึงพี่ชายภรรยาว่าฉันบอกไม่ถูกว่าโชคดีเพียงไรที่ได้คัทธยามาเป็นภรรยาเธอเองก็ดูมีความสุขมากและฉันเองหวังว่าคงเป็นเช่นนี้ตลอดชั่วกาลนานก็แสดงว่ามีความสุขจริงๆนะคะในช่วงนั้นส่วนทางด้านของหม่อมคัทธลินก็เขียนจดหมายถึงอีวานพี่ชายโดยบอกว่าพี่ถามมาว่าเล็กเมื่อกลับมาอยู่ในบ้านเมืองของตนเองแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างหรือเปล่าฉันตอบได้เพียงว่ามีใจอ่อนโยนสุภาพและมีเมตตาดีต่อฉันมากกว่าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเสียอีกอย่างน้อยที่สุดเท่าที่ฉันเห็นไม่เคยโกรธใครเลยแม้แต่กับพวกข้าราชบริพารมหาดเล็กข้าหลวงก็พูดด้วยอย่างอ่อนโยนซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบและประทับใจมากเล็กในที่นี้ก็คือพระนามเรียกกันเล่นๆนะคะเป็นการภายในของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถซึ่งหม่อมคัทธลินก็จะเรียกพระสวามีว่าเล็กเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของชีวิตคู่นะคะทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็เมื่อหม่อมคัทธลินปรับตัวได้กับขนบธรรมเนียมของการเป็นสะใภ้หลวงของอากาศที่ร้อนอย่างในเมืองไทยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็พอที่จะปรับตัวได้นะคะชีวิตของทั้งคู่ก็ดำเนินไปจนกระทั่งเมื่อพระโอรสพระองค์เดียวมีพระชนมายุได้11พรรษาก็คือพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นะคะหม่อมคัทธลินซึ่งตอนนั้นมีสุขภาพไม่ค่อยดีก็ต้องการที่จะ
ลับไปเยี่ยมบ้านบ้างจึงเดินทางไปพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพที่บ้านเกิดซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศสมัยก่อนนั้นไปกันทีนึงก็นานละค่ะหลายเดือนแล้วก็เรียกว่าอาจจะเป็นปีนะคะกว่าจะไปกว่าจะกลับเมื่อพระชายาไม่อยู่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็เปิดพระตำหนักต้อนรับพระญาติพระวงศ์ให้มาสังสรรค์แล้วก็เล่นกีฬาฟังเพลงกันในช่วงนั้นก็มีโอกาสได้พบกับหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสพระญาติสนิทซึ่งมีพระชนษา15ปีซึ่งท่านก็มีลักษณะปราดเปรียวคล่องแคล่วร่าเริงสิริโฉมงดงามเป็นความน่ารักเป็นความสดใสและหลังจากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกับหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสก็ได้ผูกสมัครรักใคร่กันจวบจนถึงเวลาเดินทางกลับของหม่อมคัทเธอรีนในพระทัยของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็มีหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสเข้ามาอยู่ในพระทัยเสียแล้วพระองค์ทรงขอมีความสัมพันธ์กับหม่อมเจ้าหญิงในฐานะพระชายาอีกพระองค์หนึ่งแต่หม่อมคัทเธอรีนทำใจยอมรับไม่ได้คือโดยธรรมเนียมของสยามหรือว่าของเราการที่จะมีพระชายามากกว่าหนึ่งหรือมีหม่อมหลายๆคนก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นปกตินะคะสำหรับขนบธรรมเนียมในบ้านเราสมัยนั้นแต่ว่าสำหรับหม่อมคัทเธอรีนเป็นรัสเซียเป็นฝรั่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เธอยอมรับไม่ได้ทั้งคู่ก็เริ่มมีปากมีเสียงกันในช่วงเวลาที่หม่อมคัทเธอรีนไม่ยอมสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็ทรงหวนรำลึกถึงวันเวลาที่ทรงครองคู่กับหม่อมคัทเธอรีนแล้วก็ทรงพบว่าวันเวลาเหล่านั้นทรงต้องอดทนต่ออารมณ์ของหม่อมชายาซึ่งมักเอาแต่ใจตัวเองถือเอาความคิดความเห็นและความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่คือแต่ก่อนนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกแต่ว่าพอมาช่วงที่มีความขัดแย้งกันก็เริ่มมองเห็นข้อไม่ดีของอีกฝ่ายเช่นข้อความตอนหนึ่งที่ส่งบันทึกไว้ถึงความเอาแต่ใจตัวเองในทัศนะของพระองค์นะคะว่าคือหมายถึงความเอาแต่ใจตัวเองของหม่อมคัทเธอรีนเธอไม่เพียงต้องการให้ทุกคนทำอย่างที่เธอต้องการแต่ยังให้ทุกคนต้องคิดอย่างที่เธอคิดซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่มากเกินกว่าที่จะยอมรับได้โดยเฉพาะเรื่องหม่อมเจ้าหญิงชวลิตที่ทำให้ทรงรู้สึกเสียศักดิ์ศรีของความเป็นสามีทรงบันทึกเอาไว้อย่างนี้ค่ะแคทยาเอาแต่เรียกร้องให้ฉันเลิกราจากหญิงชวลิตอย่างเด็ดขาดและไม่ยอมให้คบหากันต่อไปถ้าฉันยอมตามใจแคทยามันก็ดูจะไม่ยุติธรรมนักสำหรับหญิงชวลิตและที่สำคัญฉันจะเชิดหน้าอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีต่อไปได้อย่างไรแคทยาคงจะต้องเฝ้าตามดูฉันไปจนตลอดชีวิตเพราะถ้าฉันยอมให้ในคราวนี้ฉันก็คงจะต้องยอมไปในทุกๆเรื่องไปจนตายข้อความนี้ก็สะท้อนถึงภาวะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ความรู้สึกของฝ่ายชายเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสำคัญถ้าฉันยอมเธอฉันก็จะต้องยอมเธอไปเรื่อยๆจากความในพระทัยที่ทรงบันทึกไว้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทรงกำลังรักแล้วก็หลงไหลในหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสแล้วต่อมาทั้งคู่ก็ตัดสินใจแยกทางกันค่ะในส่วนของหม่อมคัทเธอรีนก็ได้สมรสครั้งใหม่กับวิศวกรชาวอเมริกันนะคะชื่อว่าแฮร์รี่คลินตันสโตนเรียกกันเป็นสมญาว่าหินซึ่งมีบุคลิกที่แตกต่างจากสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ
เป็นสามีที่เอาใจแล้วก็ตามใจภรรยามากในหนังสือเรื่องแคทยาและเจ้าฟ้าสยามก็มีข้อความส่วนหนึ่งที่เขียนถึงบุคลิกของหม่อมคัทธลินเมื่อครั้งเดินทางมาเยี่ยมพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระโอรสที่บ้านเทรเดซีในอังกฤษความว่าเมื่อคัทยาและหินเดินทางมาเยี่ยมที่บ้านเทรเดซีหลายครั้งได้ก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะแม้ว่าหินจะพยายามอย่างหนักในการที่จะเอาอกเอาใจแคทยาเพื่อไม่ให้เธอหงุดหงิดเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังมีหลายครั้งที่ได้ยินเสียงโต้เถียงเสียงกระแทกประตูเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องเก่าๆซ้ำซากหรือบางทีก็หาเรื่องใหม่มาทะเลาะกันบางทีก็เป็นเพียงเรื่องจุกๆจิกๆที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนี่คือความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับสามีที่ชื่อว่าแฮร์รี่คลินตันสโตนนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์กับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนั้นก็สิ้นสุดลงคือจากหวานเป็นขมขื่นหลังจากที่ครองชีวิตรักอยู่13ปีเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องที่พูดกันยากนะคะตอนที่ยังคงรักกันอะไรๆก็ดูจะดีไปหมดแต่ตอนที่ไม่รักแล้วหรือว่ามีคนใหม่แล้วอะไรๆที่เคยชอบที่เคยทนได้ก็ดูจะไม่เข้าหูเข้าตาแล้วก็จะดูเหมือนกับว่าดูไม่ถูกใจไปเสียทั้งหมดพูดยากจริงๆเอาล่ะทีนี้มาถึงคำพูดอีกหนึ่งคำพูดนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นวาทะทางด้านฝ่ายชายที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ผิดไปหมดคือทำอะไรไม่ถูกในขณะที่ฝ่ายหญิงได้กล่าวอย่างนี้นะคะประเพณีหลายเมียซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากเป็นที่ประพฤติปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยผู้ชายบางคนมีเมียถึง10คนบางคนก็มากกว่านี้คนหนึ่งเป็นเมียหลวงส่วนที่เหลือก็เป็นเสมือนข้าช่วงใช้ในบ้านนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในจดหมายที่หม่อมคัทธลินเขียนถึงอีวานพี่ชายแล้วก็เล่าถึงประเพณีบางอย่างที่แตกต่างไปจากชาวยุโรปและที่สำคัญเป็นประเพณีที่เธอรังเกียจไม่ยอมรับคือจริงๆเนี่ยไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมรับได้หรอกนะคะกับประเพณีนี้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในบริบทที่ไม่สามารถจะยอมรับได้จริงๆหรือไม่แต่ว่าในสมัยนั้นสมัยที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงต้องพึ่งพาผู้ชายเงื่อนไขบางอย่างก็อาจจะต้องทำใจยอมรับแล้วก็ก้าวข้ามไปให้ได้โดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่เกิดมาก็มีวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้อยู่แล้วในสมัยนั้นโดยเฉพาะในหมู่ของผู้ที่มีฐานะมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ดูเป็นประเพณีในการที่จะมีภรรยาหลายๆคนอยู่ในบ้านเดียวกันในบรรดาความแตกต่างทางด้านของวัฒนธรรมประเพณีสิ่งหนึ่งที่หม่อมคัทธลินยอมรับไม่ได้ก็คือเรื่องนี้ล่ะค่ะประเพณีการมีเมียหลายคนของผู้ชายชาวสยามตอนแรกหม่อมคัทธลินก็คงหวั่นไหวเหมือนกันนะคะกับการที่แต่งงานกับผู้ชายชาวสยามที่มีประเพณีมีเมียหลายคนแล้วก็เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ซึ่งสามารถจะมีเจ้าจอมหม่อมห้ามได้มากมายด้วยแต่ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็ได้มอบความรักให้กับเธอทำให้เธอเชื่อมั่นในความรักความซื่อตรงที่ประทานให้เธอเพียงคนเดียวทำให้รู้สึกมั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจในการที่จะกล่าวว่าเล็กมีฉันเพียงคนเดียวและหม่อมคัทธลินก็มีความหวังว่าประเพณีที่เธอรังเกียจนี้คงจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในไม่ช้ามีข้อความตอนหนึ่งในจดหมายที่เธอเขียนถึงพี่ชายที่รัสเซียฉบับหนึ่งใจความว่าฉันได้แต่หวังว่าเมื่อเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงขึ้นครองราชประเพณีหลายเมียคงเลิกรากันไปเพราะราษฎรส่วนใหญ่ก็มักจะทำตามพระเจ้าอยู่หัวของตน
เป็นที่รู้กันว่าเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีมเหสีองค์เดียวเพราะเชื่อในเรื่องผัวเดียวเมียเดียวแต่แล้วความมั่นใจและความภาคภูมิใจที่สมเด็จเจ้าฟ้าผู้เป็นพระสวามีมีเธอเพียงคนเดียวในระยะแรกก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงหลังจากที่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในช่วงที่หม่อมคัทลินเดินทางไปพักฟื้นที่ประเทศบ้านเกิดเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ทำให้หัวใจของสมเด็จเจ้าฟ้าหนุ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจนกระทั่งชีวิตรักของหม่อมคัทลินก็ไม่อาจจะข้ามพ้นประเพณีที่เธอเคยรังเกียจได้เดี๋ยวกลับมาฟังรายละเอียดนะคะกับเรื่องที่เคยเป็น Talk of the Town แล้วก็รวมไปถึงบั้นปลายของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเพลงคำหวานนะคะ Rhythm of Thailand ค่ะความรักนำมาซึ่งความหวานแล้วก็นำมาซึ่งความขมนะคะจากเรื่องราวในหนังสือวาทาเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ค่ะเป็นประวัติศาสตร์มีชีวิตมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์จากงานเขียนของคุณสรรสนีวีระสินชัยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะคะกับเรื่องราวตำนานรักที่เคยเป็นที่โจทย์ขานในยุคนั้นสมัยนั้นจนกระทั่งผ่านไปแล้วเรื่องนี้ก็จัดได้ว่าเป็นตำนานรักอีกบทหนึ่งซึ่งมีแง่มุมให้เรียนรู้ได้มากมายหลายแง่มุมนะคะกับเรื่องราวของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถและอดีตหม่อมชายาชาวรัสเซียหม่อมคัทเธอรีนหม่อมคัทเธอรีนนั้นได้แต่หวังว่าเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธส่งขึ้นครองราชประเพณีหลายเมียก็คงจะเลิกไปเพราะว่าเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงได้รับการศึกษาจากยุโรปแล้วก็ทรงมีความทันสมัยนะคะแล้วก็ไม่โปรดที่จะมีมเหสีหลายพระองค์และทรงเชื่อในเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวต่อมาเมื่อความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถแล้วก็หม่อมคัทเธอรีนมีมากขึ้นเพราะว่าทางด้านของฝ่ายชายมีหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสเข้ามาในชีวิตอีกพระองค์หนึ่งรอยร้าวในความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งมีความรุนแรงขึ้นเพราะว่าทางหม่อมคัทเธอรีนก็ไม่ยอมรับในการที่ฝ่ายชายเนี่ยในการที่สามีจะมีภรรยาอีกคนหนึ่งคือถ้าเรื่องนี้เกิดกับผู้หญิงไทยในยุคนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหม่อมคัทเธอรีนก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่ากลายเป็นชายาเอกนะคะหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสก็จะเป็นพระชายาอีกคนหนึ่งแต่ว่าหม่อมคัทเธอรีนไม่เห็นเป็นเรื่องปกติไม่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่สามารถจะยอมรับได้ทั้งคู่ก็เริ่มขัดแย้งกันมากขึ้นในส่วนของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถหลังจากที่ทรงเรียนจบแล้วก็กลับมาที่สยามก็ทรงแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กับหม่อมคัทเธอรีนเรื่อยมาแล้วก็มีพระโอรสคือพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นะคะซึ่งตอนนั้นก็มีพระชนมายุประมาณ 11-12 ก็คือชีวิตหลังจากที่เรียนจบก็แต่งงานเลยแทบไม่มีโอกาสใช้ชีวิตวัยหนุ่มในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเมื่อทรงมีโอกาสพบปะสนิทสนมกับหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสซึ่งมีพระชนสาเพียง15ปีทรงเป็นเด็กสาวไร้เดียงสามีแต่ความสนุกสนานรื่นเริงปราดเปรียวก็สร้างความสดใสร่าเริงให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถซึ่งที่ผ่านมาชีวิตของพระองค์ก็มีแต่เรื่องงานแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เริ่มที่จะมองเห็นความอะไรล่ะเริ่มมองเห็นข้อไม่ดีของภรรยามากขึ้นเรื่อยๆดังเช่นที่ทรงบันทึกไว้ว่า
ความไม่พอใจของแคทยาในเรื่องราวจุกจิกมากมายหลายเรื่องคราใดที่เธอเกิดไม่พอใจเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะมาลงเอาที่ฉันทุกครั้งเธอไม่เพียงต้องการให้ทุกคนทำอย่างที่เธอต้องการแต่ยังให้ทุกคนต้องคิดอย่างที่เธอคิดด้วยฉันนั้นทุกข์ใจมากบ้านดูจะไม่ใช่ที่ที่ฉันกลับมาพึ่งพิงและผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเคร่งเครียดจากการงานอีกต่อไปก็คือพอกลับมาบ้านก็ไม่ได้มีความสุขผ่อนคลายเหมือนแต่ก่อนพอกลับมาบ้านก็มักจะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันกับหม่อมชายาในขณะที่ทางหม่อมคาทาลินเมื่อกลับมาจากรัสเซียแล้วก็พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระสวามีกับหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสนั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่ทั้งคู่จะถอนตัวจากกันได้โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถทรงปฏิเสธที่จะเลิกความสัมพันธ์กับหม่อมเจ้าหญิงด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ยุติธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งและที่สำคัญก็คือว่าถ้ายอมตามใจหม่อมชายาในครั้งนี้ก็จะเสียศักดิ์ศรีแล้วก็จะต้องยอมไปทุกๆเรื่องไปจนตายแล้วก็ส่งให้คำแนะนำเป็นแนวทางให้หม่อมชายาปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปแต่หม่อมคัทธลินไม่ยอมรับไม่ได้ก็ปรากฏในจดหมายของหม่อมคัทธลินที่เขียนโต้ตอบพระสวามีความว่ารับสั่งของฝ่าบาทซึ่งบ่งเป็นนัยยะความหมายว่าหากแม้นหม่อมฉันทำเป็นไม่สนใจใยดีหึงหวงจนออกนอกหน้าแล้วหม่อมฉันก็จะไม่รู้เรื่องที่ฝ่าบาทแอบไปพบกับท่านหญิงชวลิตเป็นรับสั่งที่ทำให้หม่อมฉันเสียใจมากและหม่อมฉันยอมรับความคิดแบบนี้ไม่ได้ด้วยแนวคิดวิถีชีวิตและประเพณีที่ต่างกันก็ทำให้หม่อมคัทธลินคงรู้สึกแย่มากจริงๆแล้วผู้หญิงไทยก็คงรู้สึกแย่นะคะแต่เนื่องจากว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่หม่อมคัทธลินนี่คือไม่ยอมเด็ดขาดหม่อมฉันได้พยายามอย่างสุดความสามารถแต่ไม่ว่าอย่างไรหม่อมฉันก็ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกที่ฝ่าบาทมีต่อเราทั้งสองทั้งท่านหญิงชวลิตและหม่อมฉันหม่อมฉันใคร่ขอประทานความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอฝ่าบาทได้โปรดบอกมาด้วยว่าอะไรกันแน่แล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่หม่อมคัทธลินก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อรักษาประคับประคองชีวิตคู่โดยบอกว่าจะพยายามไม่หงุดหงิดแล้วก็จะไม่เซาซีให้สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์เนี่ยต้องมาเสวยพระกยาหารกลางวันหรือว่าเสวยชาที่วางพร้อมกับเธออีกต่อไปก็คือพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองแต่ในยามที่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์กำลังมีหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสอยู่เต็มพระทัยก็ทรงยืนยันและหวังว่าหม่อมคัทธลินจะยอมรับสภาพเหมือนกับหญิงสยามสมัยนั้นโดยทรงบอกว่าเธออาจจะคิดได้และยอมรับหญิงชวลิตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวภายใต้การดูแลของเธอก็คือจริงๆพระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งก็เหมือนกับผู้ชายไทยสมัยก่อนมีเมียใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทิ้งเมียเดิมเพียงแต่ว่ามีเพิ่มเท่านั้นเองส่งอ้างเหตุผลตามแบบผู้ชายชาวสยามในสมัยนั้นว่าทั้งนี้เพื่อที่ว่าอย่างน้อยที่สุดฉันจะได้มีใครสักคนคอยปรนนิบัติให้ความสุขแก่ฉันทำให้ฉันปลอดโปร่งและผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดในหน้าที่การงานแต่ไม่ว่าจะทรงอ้างเหตุผลใดหม่อมชายาก็ไม่อาจที่จะเข้าใจในความคิดแบบนี้ได้หม่อมคัทธลินก็พยายามอธิบายแนวคิดตามประเพณีปฏิบัติในบ้านเกิดของเธอว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคบหากับเพื่อนต่างเพศได้แต่ต้องไม่มีการล่วงเกินทางเพศคือต้องไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งคือเป็นแค่เพื่อนจริงๆหม่อมฉันเองเข้าใจดีมาโดยตลอดว่าฝ่าบาทต้องรู้สึกทุกข์ทรมานมากถ้าหากฝ่าบาทไม่ได้พบท่านหญิงหม่อมฉันจึงขอให้ฝ่าบาทเชิญท่านหญิงมาที่วังพาท่านหญิงไปชมภาพยนตร์กับเราและไปขี่ม้าด้วยกันหม่อมฉันยังได้ให้สัญญาต่อฝ่าบาทด้วยว่าหม่อมฉันจะทำดีต่อท่านหญิง
หม่อมฉันไม่ขัดข้องหากว่าฝ่าบาทและท่านหญิงจะคบหากันฉันเพื่อนแต่หม่อมฉันยอมรับความสัมพันธ์ฉันชู้สาวแบบลับๆล่อๆไม่ได้และไม่สามารถจะทนอยู่ร่วมกับสิ่งนี้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากที่บอกว่าไม่สามารถจะทนอยู่ร่วมกับสิ่งนี้ได้และก็เป็นเหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างสิ้นสุดการครองรักครองคู่ของรักข้ามขอบฟ้านะคะของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถและหม่อมคัทธลินหม่อมต่างชาติคนแรกของสยามวาทะต่อไปนะคะให้คุณฟังเดาว่าเป็นวาทะของใครแล้วก็หมายถึงใครเธอซีดไปทั้งร่างเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมเสวยอะไรคำพูดเต็มๆก็คือความทุกข์ทรมานที่ฉันได้รับจากเด็กสาวคนนี้ได้หวนกลับมารบกวนจิตใจฉันอีกครั้งฉันเกิดความรู้สึกสองด้านที่ขัดแย้งกันด้านหนึ่งก็สงสารที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายอีกด้านก็รู้สึกสะใจว่าในที่สุดพระเจ้าก็ลงโทษความเห็นแก่ตัวของเธอนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในสมุดบันทึกรายวันของหม่อมคัทธลินอดีตชายาชาวรัสเซียในสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถนะคะที่เลิกรากันไปแล้วคำว่าเด็กสาวคนนี้หมายถึงหม่อมเจ้าชวริตโอภาสค่ะซึ่งหม่อมคัทธลินปรงใจเชื่อแน่ว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชีวิตสมรสของเธอและสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์เนี่ยต้องล่มสลายลงทีนี้ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกับหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสนั้นหลังจากที่หม่อมคัทธลินตัดสินใจนะคะในการที่จะเลิกรากับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถต่างฝ่ายต่างก็ไปมีชีวิตของตัวเองหลังจากที่หม่อมคัทธลินได้ตัดสินใจสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่มีมา13ปีกับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถแล้วหม่อมคัทธลินก็แต่งงานใหม่นะคะกับสามีที่เป็นวิศวกรชาวอเมริกันในขณะที่หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสก็ได้สมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถแต่ว่าครองคู่อยู่ได้ระยะหนึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถก็เสด็จที่วงคตภายหลังจากนั้นค่ะหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสก็ได้ทรงสมรสใหม่กับหม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์แล้วก็หม่อมคัทธลินกับหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสได้เวียนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่กรุงปารีสในปี2475นะคะคือเมื่อ13ปีผ่านไปคู่กรณีเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการกลับมาเจอกันครั้งนี้ปรากฏว่าทางด้านหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสป่วยด้วยโรคร้ายนะคะแล้วก็ต้องเสด็จมารักษาพระอาการประชวรที่ยุโรปซึ่งหม่อมคัทธลินก็ได้เห็นสภาพอาการของหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสในขณะที่ป่วยบอกว่าเธอซีดไปทั้งร่างเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมเสวยอะไรผอมเหลือแต่กระดูกหมอที่รักษาอยู่บอกว่าไม่มีความหวังอะไรมากนะจากสภาพของหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสที่ปรากฏก็ทำให้หม่อมคัทธลินหวนนึกถึงเรื่องราวหนหลังโดยเฉพาะความเจ็บช้ำที่เคยได้รับจากเหตุการณ์ที่พระสวามีมามีคนใหม่ก็คือหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสนี่นะคะแล้วก็กลายเป็นที่มาของบันทึกความหนึ่งตอนหนึ่งนะคะมีใจความว่าความทุกข์ทรมานที่ฉันได้รับจากเด็กสาวคนนี้ได้หวนกลับมารบกวนจิตใจฉันอีกครั้งฉันเกิดความรู้สึกสองด้านที่ขัดแย้งกันด้านหนึ่ง
ก็สงสารที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายอีกด้านก็รู้สึกสะใจที่ในที่สุดพระเจ้าก็ลงโทษความเห็นแก่ตัวของเธออีกตอนหนึ่งนะคะในหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์คือวาทะที่ว่าเพราะถึงอย่างไรนี่ก็เป็นสายเลือดเชื้อไขของฉันเองนี่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสกับสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเล่าถึงตอนที่ทรงได้พบกับพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะพระราชนัดดาขณะมีพระชนสาเพียง2ปีและได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมปู่อย่างใกล้ชิดเป็นทางการครั้งแรกที่วังพญาไทวันนี้ฉันได้พบกับหลานชายของเธอดูน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนพ่อฉันรู้สึกรักและหลงไหลหลานคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นเพราะถึงอย่างไรนี่ก็เป็นสายเลือดเชื้อไขของฉันเองพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกับหม่อมคัทธลินก็เป็นลูกครึ่งในตอนที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ก็น่าจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเป็นเจ้าชายน้อยที่น่ารักนะคะและพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นี่เองค่ะที่เป็นเสมือนกาวใจที่ทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถส่งพระทัยอ่อนแล้วก็ยอมรับในตัวพระสุนิสาชาวต่างชาติแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นไปโดยราบรื่นนะคะคือเรียกว่าเห็นหน้าหลานแล้วเนี่ยก็พระทัยอ่อนเพราะว่าหลานก็คงน่ารักมากๆด้วยนะคะเป็นลูกครึ่งเนื่องจากหม่อมมารดาเป็นรัสเซียใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดแล้วก็กดดันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการมีชายาเป็นชาวต่างชาติก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะกับพระราชโอรสที่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ด้วยมีข้อความตอนหนึ่งในจดหมายของหม่อมคัทธลินนะคะที่บอกเล่าถึงความสุขในช่วงแรกๆที่กรุงเทพเราสองคนอยู่กันอย่างมีความสุขซึ่งฉันก็แปลกใจเหมือนกันที่เราสามารถปรับตัวเข้าหากันได้เร็วกว่าที่คิดไม่มีอะไรในโลกที่สำคัญไปกว่านี้อีกแล้วนั่นคือในช่วงแรกนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากขนาดไหนแต่การที่ทั้งคู่มีใจต่อกันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สามารถทนได้ทุกเรื่องขณะเดียวกันหม่อมคัทธรินก็ต้องเตรียมตัวในการที่จะฝึกพูดภาษาไทยโดยเฉพาะราชาศัพท์ฝึกกิริยามารยาทตามแบบสตรีในราชสำนักฝึกการหมอบกราบหรือคำพูดเวลาเพชรทูลนะคะว่ากันว่าในช่วงนั้นหม่อมคัทธลินก็อยู่อย่างเงียบๆอยู่อย่างสงบและในที่สุดความกริ้วที่พระราชมารดามีอยู่กำลังถูกสยบโดยธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นของผู้หญิงเพราะยิ่งคัทธยาอยู่อย่างสงบเงียบเท่าใดความอยากที่จะทรงทราบเรื่องราวของเธอก็เพิ่มขึ้นและในที่สุดวันที่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถทรงรอคอยก็มาถึงคือในขณะที่ทรงรอเข้าเฝ้าอยู่หน้าห้องที่ประทับซึ่งทรงปฏิบัติเช่นนั้นมานานนับหลายเดือนนะคะแต่ไม่ทรงได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้แต่วันนั้นข้าหลวงในสมเด็จพระศรีพัชรินทราก็เข้ามาทูลเชิญให้เสด็จเข้าเฝ้าตามพระราชกระแสรับสั่ง
ครั้งนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงมีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกนับจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นการเข้าเฝ้าครั้งนั้นมีรับสั่งให้นำภาพถ่ายของคัตยามาถวายให้ทอดพระเนตรด้วยคืออยากรู้จักลูกสะใภ้แหม่มเหมือนกันและเมื่อทอดพระเนตรเงียบๆชั่วครู่ก็มีรับสั่งว่ายิ้มน่ารักดีพระราชดำรัสสั้นๆเพียงประโยคเดียวนี้เองนะคะเหมือนแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาในชีวิตของทั้งคู่และในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปในปีพุทธศักราช2450แคทยาก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาถครั้งแรกเมื่อโปรดเสด็จวังปารุสกวันและยิ่งโปรดปรานเป็นทวีคูณเมื่อทรงทราบว่าแคทยากำลังจะให้กำเนิดพระราชนัดดาพระองค์แรกในส่วนของรัชกาลที่5นะคะในฐานะของพระราชบิดาเมื่อเวลาผ่านไปก็ทรงคลายความกริ้วกราดด้วยความรักที่มีต่อพระราชโอรสในหนังสือแคทยาและเจ้าฟ้าสยามเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจริงอยู่ที่ว่าในเวลาต่อมาพระองค์เคยรับสั่งถามถึงแคทยาบ้างเป็นครั้งคราวอีกทั้งทรงดีพระทัยที่รู้ว่าแคทยาชอบผังเมืองใหม่ของกรุงเทพที่พระองค์เองเป็นผู้ริเริ่มนอกไปจากนี้พระองค์ยังเคยรับสั่งว่าทรงสนพระทัยที่รู้ว่าแคทยาเองก็ชอบเลี้ยงไก่พันเล็กฮอนเหมือนพระองค์ส่วนคัทยาก็รอคอยการเปลี่ยนพระราชหฤทัยอย่างใจจดใจจ่อตราบใดที่ปัญหานี้ยังไม่คลี่คลายไปฉันก็คงไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในเมืองไทยได้อย่างมีความสุขมันไม่ใช่เรื่องว่าฉันไม่สามารถเข้าไปในพระบรมมหาราชวังได้หรืออะไรอย่างนั้นแต่ฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันยังไม่มั่นคงพอแต่แล้วเมื่ออุปสรรคนี้ผ่านไปความมั่นคงก็ไม่มีอยู่จริงจากหนังสือวาทาเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์นอกจากทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วนะคะยังทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตจากประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญของเจ้านายที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ด้วยงานเขียนของคุณสรรสนีวีระสินชัยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษจัดพิมพ์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง